จะเป็นโครงการอันสุดท้ายในชีวิตผมที่ผมต้องการทำตอนที่ผมจะ70ตอนนี้ผมอายุ67ผมมีเวลา3ปีผมบอกเมียผมแล้วนั่งอยู่ตรงนี้บอกแล้วว่าขออีก3ปีขอทุ่มเทกับบ้านเกิดของเองนั่นก็คือหนึ่งขอสิ่งและเมืองศิลปินหมู่บ้านศิลปะอันที่สองคือโรงพยาบาลผมช่วยโรงพยาบาลเยอะทุกวันนี้โรงพยาบาลสวยงามเพราะเงินของผมจำนวนมากไม่มีใครรู้หรอกเชียงรายดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเชียงรายนะเราจะต้องทำเรื่องของสมองนะผ่าสมองดังนั้นผมก็จะช่วยเป็นอันสุดท้ายรวมกันทั้งสองอย่างโดยการจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเอามาให้แก่การสร้างทั้งสองที่แล้วผมก็จะบอกในอายุ70ผมจะเลิกนะแล้วก็ผมจะอยู่เงียบๆแล้วรอตายอย่างนี้ผมพอละส่วนหมู่บ้านศิลปินเนี่ยผมอยากจะบอกให้พี่น้องทราบว่ามันยิ่งใหญ่มากถ้าลองจินตนาการตามผมผมจะสร้างหอศิลป์อันดับหนึ่งคือตึกหลังหนึ่งซึ่งเร็วที่สุดเพื่อจัดแสดงเป็นนาเล่ให้ได้เงินมีพอนะตอนนี้แบบเสร็จเรียบร้อยเอาชั่วคราวอีกตอนในการเป็นตึกออฟฟิศหรือตึกแสดงงานของเด็กๆแต่อีกตึกนึงที่ใหญ่มากนั่นก็คือมูลค่าน่าจะเป็นร้อยล้านในอนาคตข้างหน้าในอีก2ปีที่ผมเหลือชีวิตผมจะหาเงินตรงนั้นเพื่อสร้างให้ได้ก่อน70นะดังนั้นใน3ปีนี้ผมจะทำตึก2หลังตึกหลังแรกเร่งก่อนให้เสร็จเป็นเร่งปีหน้าอีก2ปีนั้นจะเป็นการก่อสร้างตึกใหญ่ที่สุดที่จะสามารถให้เห็นจากสนามบินถนนที่สนามบินเห็นปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งวางอยู่บนยอดของตึกหลังนี้